สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่มาไกลมากใช่ขึ้นทางด่วนหลงเลยไกลถึงขนาดที่ว่าลงทางด่วนปั๊บกลับบ้านไม่ถูกอ่ะเออใช่หน้าตาคุ้นๆได้ข่าวว่าเพิ่งได้รางวัลมาเองจากงานล่าสุดเนี่ยอะไรคะเลสเตอร์ปิริตนี่เราเจออู้ดังช่างดังนะคะแนะนำตัวเลยค่ะผมช่างน้อยมีนบุรีครับนี่ชื่อเสียงนะคะช่างน้อยได้แชมป์รุ่นไหนมาครับมันสนามเลสเตอร์ปิริตเนี่ยผมอยู่ที่3ฮะที่3ของที่3รุ่นอะไรคะ F5 Pro ครับ F5 Pro นะคะรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ว่าแรงแรงๆเลยนะเดี๋ยวนี้รถเดี๋ยวนี้รถมันแรงเยอะฮะลง9กว่าแล้วอ่ะเท่าไหร่คะวิ่ง9ต้นกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วคันนี้ได้ที่3นี้เราเวลาอยู่ที่เท่าไหร่คะได้ที่3เที่ยวนี้เวลาไม่ดีเท่าไหร่ฮะเพราะเกียร์มันแตกฮะแล้วมันซ้อมไม่ทันนี่ขนาดเกียร์แตกได้ที่3เท่าไหร่คะเวลามันวิ่งอยู่9ปลายๆนู่น9ปลายๆพร้อมวิ่งได้รอบเดียวเกียร์พังแต่ว่าคือพี่เก็บคะแนนสะสมมาทั้งปีใช่ครับพอคะแนนสะสมก่อนที่จะเข้าสนามสุดท้ายผมอยู่อันดับ2อยู่พอสนามสุดท้ายผมพลาดแล้วเสียดายมากถ้าเข้านี่หนิงแน่นอนนะครับมาดูดีกว่าว่าเขาใช้อะไรแล้วเครื่องโมดิฟายยังไงถึงให้ได้ที่3เดี๋ยวก่อนเจ้าของรถใครอะลักดีเซลไปไหนยังไม่ตื่นครับเมาครับไม่เมาเมาไม่มาเพราะเมาพี่น้อยเป็นพระเอกคนเดียวพระเอกเลยโทรก็ไม่รับมาทนแดดทนร้อนอยู่กับเรานี่คนทำเลยเราต้องถามคนทำอันนั้นคนขับถูกป่ะฝีมือมันต้องรู้กันเพราะฉะนั้นเรามาดูรถกันเลยดีกว่าอะไรบ้างลองดูฮะแต่เครื่องพี่น้อยขยายความจุเท่าไหร่ฮะตัวนี้มันเครื่อง 3,001 ครับ 3,001 ครับทำไมถึงใช้ 3,001 อ่ะมันมีให้เล่นแค่นี้ก็ 3,002 ก็มีอยู่แต่ไม่ได้ยกขึ้นอ๋อคือถนัด 3,001 ใช้ก่อนมันได้ด้วยกันทั้งคู่มันแรงม้าพอกันฮะอ๋อพอตัวนี้แรงม้าเท่าไหร่พี่ตัวนี้มันอยู่700 700ครับใช้บูทที่เท่าไหร่อ่ะบูทอยู่60กว่า60กว่าถึง70ถือว่าเยอะไหมหรือว่าพอดีก็พอดีฮะไม่ได้จะเยอะเท่าไหร่ถ้าเพิ่มเป็น90 100น่าจะไหวมั้ยเครื่องไหวแต่เทอร์โบไม่ไหวดิอ๋อแล้วส่วนเทอร์โบนี่พี่น้อยใช้เทอร์โบอะไรคะใครทำเทอร์โบเนี่ยเทอร์โบเนี่ยมันซื้อมาแล้วมันประกอบนะฮะอ๋อคือครับมันหลายเจ้าซื้อตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างมารวมกันพูดง่ายเทอร์โบผีเหมือนมามิกเอาพี่เทอร์โบผีเอาแนวหน่อยไม่ได้เจาะจงไม่ได้ของที่นี้เสื้อกลางครับเจาะจงไม่ได้ก็ตะเอาแค่ตามกติกาเขากติกาคือภายนอกใช่เสื้อกลางไม่เกิน06พวกเนี้ยก็ตามกติกาเขาครับ 90.8 06ใช่แล้วส่วนผลิตภัณฑ์ท่ออินเตอร์เฮดเดอร์ของอันนี้ของ BYD ดีหมดครับด้วยจริงๆรุ่นนี้เขาฟิกไว้ใช่ไหมคะว่าจะต้องเป็นของ BYD ของฟิกไหมก็ไม่ได้ฟิกนะตอนแรกอะแต่ผมเลือกใช้มากกว่าเพราะตอนอะไรถึงเลือก BYD ยังเขาเฮดเดอร์ฮะตอนแรกอะผมใช้วิ่งแค่เที่ยว2เที่ยวมันแตกแล้วอะครับมันร้อนแล้วข้อตรงข้อต่ออะไรเขาไม่ดีอะการเชื่อมกันการเชื่อมกันแหละของ BYD อย่างของเขานี่เขาสวมเข้าไปเลยฮะว่าสวมเข้าไปลึกแล้วมันจะแตกยากอันนี้สั่งทำพิเศษด้วยแบบใช่ครับทำไมถึงใช้เฮดยาวฮะมันตัดให้สั้นยังไงอ่ะลองดูไงแล้วดีไหมลองดูดีไหมแต่เขาบอกเฮดยาวมันจะไม่ค่อยแรงไม่ใช่หรอแต่รถผมก็พอไปได้อยู่นะก็วิ่งเกาะกลุ่มเขาบอกว่ามันลูกท้ายมันเดินดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้กลายว่าตอนฮิตพอรถช่างน้องวิ่งดีกับการคิดเลยใช่ใช่ตอนแรกเหมือนบอกว่าสั้นดีกว่ามันแล้วแต่ช่างอ่ะที่แรกเขาใช้เขาเดิมนะใช่ใช่ใช่เดิมกันก็เพิ่งมาเปิดกติกาให้ใช่เปิดแล้วระบบส่งพลังนี่คือเกียร์ใช้ของอะไรครับปกติใช้ของไอเนี่ย RB25 อยู่แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ชอบแตกใช่ฮะแก้ไม่หายแก้ไม่หายแล้วที่สำคัญคือกล่องนี่คือของดีฟาสครับคือของคุณพันเขาแน่นอนแล้วนอกจากตรงนั้นแล้วช่วงล่างค่ะช่วงล่างก็ปกติทั่วไป A-arm ทั่วไปพื้นเหมือนกันหมดเลยฮะเดี๋ยวนี้แล้วยางใช้กี่นิ้วอะเบอร์อะไรยางผมไม่แน่ใจเลยฮะ29ประมาณนั้นแหละใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วกติกาน้ำหนักอยู่เท่าไหร่ใช้น้ำหนักวิ่งตัน250มั้งครับตอนเนี้ยแล้วปีหน้ามีทีเด็ดอะไรไหมที่จะปรับแต่งเครื่องตัวนี้มีขยับอะไรไหมก็มันก็ต้องมีขยับไงเพราะรถเดี๋ยวนี้มันต่างคนต่างเร็วกันหมดแล้วอะผมว่าปีหน้าจะมี90นะใครพลาดก็โดนอะคนขับพลาดนิดเดียวก็โดนอะใครขับคันนี้ขอไอ้ป๊อปขับอะป๊อปแล้วงานใหญ่ไปปีฮะ
งานสุขภาพเนี่ยลงครับอ๋อคันนี้ลงเหมือนกันฝากให้ถึงคู่แข่งนะคู่แข่งรุ่น F5 รุ่นสุดยอดแข่งความเที่ยวเลยก็รอๆกันหน่อยอ๋อนี่ไงรอๆกันหน่อยอย่าเพิ่งทิ้งไปไกลเดี๋ยวตามไม่ทันก็กะว่าจะไปทำตามเกียร์ใหม่ครับผมต้องไล่ใหม่ครับแน่นอนใช่ไหมครับผมกะว่าจะมีโพเดียมไหมก็อยากได้อยู่แต่ F5 เนี่ยใครพลาดก็โดนนะ F5 นี่ยอมว่ารุ่นนี้โหดมากโหดมากครับฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าเผื่อบางคนเขาอยากจะมาวางเครื่องหรือว่าน้องๆอยากจะเข้ามาหาก็ว่างๆก็แวะมาก็ได้ครับมาสอบถามดูก่อนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้หมดติดต่อที่ไหนยังไงมีช่องทางการติดต่อไหมคะอยู่ใน Facebook ก็ได้ฮะช่างน้อยไทยราชมินบุรีครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0898108395โอเคคือโทรมาได้เวลาราชการกลางคืนไม่โทรช่างน้อยเมาอยู่เจ้าของรถยังไม่ตื่นเลยมีอะไรก็โทรมาหรือว่ามาประสานงานหรือมาติดต่อนะคะเรื่องของการนำรถเข้ามาทำหรือว่าอยากจะมาแข่งรถหรือเอารถที่จะแข่งนะคะมาหาช่างน้อยได้นะคะก็วันนี้ขอขอบคุณช่างน้อยช่างน้อยด้วยครับผมผู้สาเสียเวลาเราผิดพลาดไม่เป็นไรนะโอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับฝากถึงน้องๆที่วิ่งแข่งรถกันถนนหลวงฮะไม่น่าจะทำฮะไปแข่งในสนามดีกว่าครับมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากถนนหลวงอันตรายเดือดร้อนชาวบ้านครับผมขอบคุณครับ